แต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลวันนี้นะคะเป็นวันที่6สิงหาคม2563ค่ะในส่วนของสำนักงานท่าเรือสักกามาตะพุดเองนะคะเราร่วมกับทางผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือสักกามาตะพุดสนับสนุนนะคะในการของสทช.1นะคะสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1นะคะก็วันนี้เองเรามีกิจกรรมที่สำคัญนะคะก็จะมี3กิจกรรมหลักๆกิจกรรมที่เราทํา3กิจกรรมหลักๆเนี่ยในเรื่องของปลูกป่าแล้วก็ฟื้นฟูป่าชายเลนค่ะมีกิจกรรมในเรื่องของปล่อยปลากระพงนะคะ200ตัวแล้วก็จะมีปล่อยปูดำด้วยค่ะประกอบการในพื้นที่ของเราหลักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัท VLCP บริษัทไททันเทอร์มินอล GPSC บริษัท GC บริษัทวณชัยนะคะบริษัทมาตะพุดแทงค์เทอร์มินอลบริษัท RTC ซึ่งเป็นอยู่ในเครือของ SCG ค่ะแล้วก็ท่าเรือ MIT PTT LNG บริษัทมารีนไทยกรุ๊ปจำกัดแล้วก็บริษัทกัสโก้ค่ะการกัดเซาะและไปที่ลมพายอาศัยวัสดุน้ำไปก่อนได้นะครับครับจะรับตาไม้ดันที่สุดครับก่อนพงธนานิโรภานะคะผู้แทนโรงไฟฟ้า BLCP ค่ะเป็นได้รับมอบหมายนะคะให้มาร่วมกิจกรรมนะคะที่เป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนนะคะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะมีทั้งปูแล้วก็ปลาค่ะเดี๋ยวเก็บใหม่ดีกว่าหนึ่งเครื่องนะพนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตะพุดที่มาร่วมปลูกป่าชายเลนปล่อยพันธุ์ปลาแล้วก็ปล่อยพันธุ์ปูกับเรานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มแต่งพื้นที่ป่าแล้วก็เพิ่มพื้นที่สัตว์น้ำในพื้นที่ป่าในเมืองสวนสาธารณะขดปอแห่งนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เพื่อต้อนรับการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกอะค่ะพื้นที่นี้ก็มีเนื้อที่ประมาณ500ไร่นะคะโดยความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1แล้วก็เทศบาลนครระยองอะค่ะแล้วก็มีเครือข่ายในพื้นที่อะค่ะช่วยกันรับผิดชอบอะค่ะแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา